ครับในช่วงแรกนี้ก็มีไฮไลท์การแข่งฟุตบอลนะฮะ2รายการมาฝากคุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังนะครับก็ไปเริ่มกันที่ผลงานนะฮะของทีมชาติไทยชุด U19 กันก่อนนะครับวันนี้ลงประเดิมสนามในศึกฟุตบอล AFC U19 แชมเปี้ยนชิพนะฮะ2016รอบคัดเลือกหรือว่าศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะฮะในกลุ่ม Hไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะฮะก็ลงสนามเกมนี้เป็นนัดแรกครับพบกับทีมชาติไต้หวันไต้หวันเนี่ยลงสนามมาแล้ว1นัดเมื่อวันจันทร์นะฮะก็ชนะหมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมาเรน่าไป10-0ครับนะแล้วก็วันนี้เนี่ยคู่แรกก็นอร์ทเทิร์นมาเรน่านี่ก็โดนสิงคโปร์ถล่มไป10-0เหมือนกันโอ้2นัดนี่โดนไป20ลูกนะครับส่วนคู่ของเราครับทีมชาติไทยในชุดแดงนะครับก็เริ่มต้นครึ่งแรกเนี่ยดีกว่านะครับได้ประตูนำก่อน 1-0 นะครับนาที21อานนท์อมรเลิศศักดิ์นะโซโล่เดี่ยวมั้งแต่คือเกือบกลางสนามแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไปนะครับแหวกผู้เล่นของไต้หวันมาเนี่ย 3-4 คนนะทำให้ไทยของเรานำ 1-0 ก็ถือว่าเป็นประตูปลดล็อกเหมือนกันนะฮะที่ทำให้ไทยของเราน่าจะดูเล่นง่ายมากขึ้นครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นไทยเนี่ยแหละครับที่เดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมาได้ประตูที่2นะฮะลูกมงของทางด้านสุขสันต์มุ่งเป้าในนาทีที่30นะจังหวะนี้เป็นการเปิดของสรายุทธสนสมพิมพ์นะครับที่โยนเข้ามาจากทางด้านซ้ายนะครับก็นำ 2-0 แล้วนะฮะแล้วก็ประตูที่3ครับในช่วงท้ายครึ่งแรกครับประตูนี้ต้องให้เครดิตคนให้บอลเลยครับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับตอกส้นให้กับทางสุขสันต์มุ่งเป้าคนเดิมนะครับแปะลงโล่งเข้าไปเป็นประตูที่2ให้กับตัวเองนะลูกนี้นี่ทีเด็ดเลยนะจังหวะเอาบอลลงพื้นของวรชิตแล้วก็ตอกส้นควายกลับหลังมาเนี่ยโอ้โหเทพมากเลยคือนอกจากทักษะแล้วเนี่ยต้องรู้ใจกันด้วยนะเหมือนว่ามีตาหลังรู้ว่าทางสุขสันต์วิ่งเข้ามาแล้วก็แปะเข้าไปเกมครึ่งแรก 3-0 ครับพี่เต่าคิดว่าครึ่งหลังเนี่ยจะมีประตูเพิ่มแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ทำเพิ่มไม่ได้นะสำหรับทีมชาติไทยก็จบด้วยสกอร์นี้ครับเอาชนะไต้หวันไป3-0ครับ